ส่วนขั้นตอนที่2คือการจัดทําคําบรรยายภารกิจซึ่งคําบรรยายภารกิจก็คือคําบรรยายที่เกี่ยวกับกิจกรรมการทํางานของพนักงานซึ่งรับผิดชอบงานใดงานหนึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการทํางานซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้แล้วก็วัดได้ด้วยนะฮะและนําไปสู่ผลลัพธ์ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตหรือว่าอาจจะเป็นการบริการหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกระบวนการของการจัดทําคําบรรยายภารกิจประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่3ขั้นตอนนั่นคือขั้นแรกเนี่ยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่ต้องทำหรือต้องปฏิบัติขั้นที่2คือเป็นการเขียนข้อความซึ่งบรรยายภารกิจแต่ละอย่างและขั้นตอนที่3ก็คือการจัดหมวดหมู่ภารกิจรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนทั้ง3นี้นะครับสามารถสรุปอย่างย่อได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของงานวิธีการสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายวิธีด้วยกันอันแรกนะครับคือการสังเกตการปฏิบัติงานหรือว่า observation นะฮะคือการสังเกตการทํางานในการปฏิบัติงานจริงๆของพนักงานแล้วก็บันทึกรายละเอียดของการทํางานทุกอย่างไว้วิธีการนี้เหมาะสําหรับงานซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็มีระเบียบการทํางานที่แน่นอนและมีวงจรการทำงานที่สั้นเช่นพนักงานควบคุมเครื่องจักรแต่จะไม่เหมาะกับงานซึ่งต้องใช้ความคิดและความใส่ใจอย่างมากเช่นงานของนักกฎหมายนักเขียนซอฟต์แวร์อันที่2คือการสัมภาษณ์นะครับว่าอินเทอร์วิววิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดในการรวบรวมข้อมูลเพราะสามารถใช้ได้ทั้งกับงานซึ่งมีและไม่มีระเบียบแบบแผนการทำงานที่แน่นอนและงานที่ต้องอาศัยพลังทางกายหรือพลังทางสมองนอกจากนั้นเนี่ยการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลซึ่งไม่อาจสังเกตเห็นได้โดยตรงหรือข้อมูลซึ่งต้องอาศัยการสังเกตเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะสัมภาษณ์อย่างมีจุดมุ่งหมายและก็มีการวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีนอกจากนั้นเนี่ยควรจะสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหลายๆคนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นด้วยนะครับอันที่3คือการประชุมผู้เชี่ยวชาญหรือว่าพวก expert panel นะฮะคือการขอความเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในงานประมาณจำนวน 6-8 คนเกี่ยวกับรายละเอียดของการทำงานนั้นๆโดยทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นควรจะต้องเป็นผู้รู้เกี่ยวกับงานนั้นเป็นอย่างดีอันที่4คือการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามหรือว่า questionnaire วิธีการนี้กระทำโดยการสร้างแบบสอบถามซึ่งให้ผู้ตอบเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าภารกิจต่างซึ่งอยู่ในแบบสอบถามเนี่ยเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือไม่ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือเสียค่าใช้จ่ายไม่มากแต่ข้อเสียก็คืออาจต้องใช้เวลานานในการสร้างแบบสอบถามและผู้ตอบเนี่ยอาจไม่เข้าใจคําถามอย่างชัดเจน2คือการเขียนคําบรรยายภารกิจแนวทางการเขียนคําบรรยายภารกิจที่ดีสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับอันแรกนะครับคือประโยคที่สั้นกระชับตรงจุดถ้อยคําควรจะมีลักษณะเป็นแบบกลางๆไม่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานที่ดีเด่นหรือด้อยเป็นพิเศษเพราะเป็นการบรรยายภารกิจไม่ใช่ความสามารถของพนักงานอันที่2คือข้อความแต่ละประโยคควรจะเริ่มต้นด้วยคำกริยาซึ่งบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานเช่นเขียนรายงานสรุปหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอันที่3คือควรจะอธิบายว่าสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำคืออะไรอย่างไรและเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นแยกแยะเอกสารและรายงานตามลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายแก่การจัดเก็บเข้าแฟ้ม